นะพอปล่อยไว้กำแพงอ่ะเอาเหรียญเนี้ยไปทำบล็อกแล้วสร้างพระหล่อย่างที่ผมบอกอะครับว่าในสมัยก่อนอ่ะใครทำเหรียญเนื้อใช้เนื้อปากกาทำได้ต้องพิเศษแคลเรียมกระเทพแล้วคือสักเลี่ยมเป็นขอบสแตมป์แบบนี้ก็คือยุคโบราณเขาใช้อะไรครับนี่น่าจะลงจิปิเสคิณชาลีติมานิมานี่พอกลวยนะเนี่ยใช่นี่ยาท่านตู่วสุขารามไม่ต้องซื้อผมเอาไปพันผมเก็บเดี๋ยวผมเก็บได้ปริมาณเยอะๆผมจะบอกคุณว่าทำไมผมจึงเก็บเอานี้เก็บเข้าชุดถุงยาท่านตู่เห็นกวาดร้านที่ไหนอ่ะใครตอบได้บ้างอ่ะเออใครตอบได้บ้างที่ไหนที่ไหนครับเห็นกวาดร้านพี่กิจบอกใครมีแบบเนี้ยผมซื้อให้องค์ละหมื่นขึ้นพ่อแชมป์ตากล้องเฮ้ยใครตอบได้อ่ะพี่ลิศที่ลงพี่แบงค์บอกพ่อแชมป์ตากล้องเฮ้ยเก่งเกินพ่อแชมป์ตากล้องเฮ้ยแสดงว่าแฟนเบสผมโคตรเก่งอ่ะนี่คือนี่เถนกวาดลานหลวงว่าแช่มว่าตากล้องอาจารย์พ่อเต๋พระในตำนานครับเฮ้ยประทับใจชอบอ่ะยอมว่าเก่งอ่ะนี่ยอดนิยมใครก็รู้จักเพราะแช่มว่าตากล้องโอ้โหเหนือกาแฟครับพี่นะช่ำเรียนแบบนี้แท้มันเหรอเรียนเข้ารูปเนี่ยได้ฟังมานานแล้วได้เห็นตัวจริงสักทีสุดยอดครับนี่ครับเหนือกับพ่อนุ่งเลยก็ใช่เอกอายุต้นพ่อแช่มอ่ะก็2 4 6กว่าอ้าวพ่อแช่มวัดตากล้องกุมารดูดลบของท่านอันเรื่องลือนี่ผมจะบอกให้พี่ฟองปิดพ่อเต๋อเกียรตินึงนะครับพี่ฟองบัญชานี่กุมารดูดลบปี18เนี่ยพ่อเต๋อเสกนะวัตตากล้องเนี่ยพอเต๋เสกปู่โต๊ะเสกนะเนี่ยนี่เห็นป่ะผมซื้อหมดอ่ะนะครับอันนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มวัตตากล้องอะไรก็แล้วแต่ที่ทันพ่อแช่มไม่มีถูกใครที่ชอบเก็บพระสุดยอดเก็บพระแล้วคนต้องจดจำแล้วพุทธคุณแจ๋วจริงๆ2นาทีมาแล้ว 1,500 บาทพี่แบงค์มา 7,000 พี่ประพันธ์ 8,000 นี่ครับคนนี่คือยอดนิยมรู้แต่ไม่มีของให้เห็นกันต้องแบบเนี้ยถึงจะเป็นไลฟ์ที่มีคุณภาพอยู่ที่ 8,000 นะครับตอนนี้พี่แบงค์มา 10,000 บาทคุณวิเศษไม่น้อยกว่ากูมาเลยสร้างด้านนี้ดีด้านไหนครับอาจารย์จริงๆอ่ะเป็นพระร่วงที่เขาอะไรนะที่เขาสาบขอมดำดินให้เป็นหินนะใช่คุณวิเศษคือใครปองร้ายเราก็ทำอะไรเราไม่ได้พระอยู่ในมือเนี่ยผมมีความสุขทุกองค์เลยคือแค่ผมอ่ะได้ถือพระเครื่องที่20ปีอ่ะได้ยินชื่อแล้วไม่เคยได้แล้วได้องค์แรกในชีวิตเนี่ยคือพระแบบนี้นะใครเป็นเจ้าของนะคุณเรียกราคาได้ตามใจชอบพระแบบนี้ไม่มีราคากลางคำว่าของหายากไม่มีราคากลางครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับที่พี่เปรมมานัทอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับมาที่พี่บุญญาที่ 2,100 บาทไม่ได้เจอกันนานเลยครับอาจารย์พี่หมู่สกลครับสวัสดีครับพี่ตากรมา 12,200 บาทพี่วีนิธิมา 12,500 บาทมาใส่บี้กันตอนท้ายพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับราคาสุดท้ายที่ 12,500 บาทนะครับพอแชมป์วัตตากล้องคือตังค์อ่ะคุณหาที่ไหนก็ได้แต่พระแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะหาได้ครับของหายากๆแบบนี้นึกถึงพี่ทวีเลยครับโอ้โหปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชาติพลนะครับ 13,000 บาทนะครับผมปิดโอ้โหครับเพื่อนๆนะพี่ปากไก่ไม่ทันนะครับพี่วีนิธิไม่ทันคือหน้าจอผมเนี่ยไม่ได้เห็นใครเลยผมบอกให้ใช่ของแบบนี้คือมีตังก็หาไม่ได้
246กว่านู่นครับใครพิมพ์ข้อมูลมาที่ลิที่ลงเดี๋ยวนี้หาง่ายข้อมูลอ่ะผมบอกเลยนี่เหรียญสุขโตยินดีด้วยครับครับพอลุงมาท่ากระบือโอ้โหมีคนรู้มั้ยก็ดูอย่างงี้ผมจะให้ไงว่าศิลปะเหรียญงานแกะเหรียญเนี่ยเหมือนเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงไหมต่อครับพี่มันมากๆสุขโตลงสนามต่อเลยครับพี่บุญยาริเมื่อวานมีคนถามเหรียญเนี้ยคือพ่อไปวัดกำแพงอ่ะเอาพิมพ์อันเนี้ยไปถอดแล้วทำเหรียญหล่อนะพ่อไปวัดกำแพงอ่ะเอาเหรียญเนี้ยไปทำบล็อกแล้วสร้างพระหล่อออย่างที่ผมบอกอะครับว่าในสมัยก่อนอะใครทำเหรียญเนื้อใช้เนื้อปากกาทำได้ต้องพิเศษพอลุงพี่พิพัฒน์ชูชาติโอ้โหเราล้วนไอ้หวังอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมของฝั่งทนเลยอะเก่าเหลือนิยมนะครับแล้วไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอยุคแรกเจอแต่ยุคท้ายเห็นไหมเหรียญล้างปลาช้าพ่อไปไว้กำแพงเอาพิมพ์เนี้ยไปถอดทำพระหล่อนี่คือเป็นของที่เช่นเดิมครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระเก็บพระในบ้านเป็น10ล้านแล้วมีเหรียญสุขโตวัดอ่างแก้วแล้วหรือยังและที่สำคัญนี่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อพุ่งวัฒนกระบือเสกสร้างยุคแรกๆก่อน2484ด้วยพร้อมครับสวยนี่คือพระเครื่องยอดนิยมจริงๆเปิดแรกมาเวลาเดินครับต้องคนในรั้วในวังคาจะได้ปากกาแล้วเลี่ยมทองแบบนี้คือสมศักดิ์ศรีของพระเครื่องเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่เปรมนัดมาแล้วนะครับ30,000บาทเปิดแรกนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นนะเนี่ยพ่อไปวัดกำแพงอ่ะเอาเหรียญเนี้ยไปถอดเอาเหรียญปั๊มเนี่ยไปถอดทำบล็อกพระหล่อหูตากระพริบทองก็20,000แล้วมั้งพี่พิพัฒน์มา32,000บาทแสดงว่าเหรียญสุขโตเนี่ยต้องสร้างก่อนเหรียญพ่อไปจึงเอาไปถอดไปแม่พิมพ์ได้พี่ประพันธ์มา 32,600 แล้วนะครับพี่บุญยฤทธิ์มา 34,100 เห็นไหมแล้วต้องหน้าเดียวกันด้วยนะโอ้โหเนี่ยมันคือวิธีการเล่นพระแบบเดี๋ยวนี้โลกเราอะก้าวไกลไปถึงไหนแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยคือเอาเหรียญเนี้ยไปเป็นต้นแบบทำเหรียญพ่อไปทำเหรียญหล่อแล้วพ่อไปทำเหรียญหล่อล้างประชาปีอะไรอ่ะเหรียญที่ทำก่อนไง34,100นะครับราคาสุดท้ายมา 35,000 บาทแล้วนะครับที่พี่ประพันธ์ผมหาคอมเมนต์ไม่เจอเรื่องของเรื่องฮะสุดๆอันปากกายอดนิยมได้แค่มองทุกได้แค่มองขาเทียทุกท่านค่ะราคาสุดท้ายที่ 35,000 บาทนะครับพี่โชลสิทธิ์บอกเชียร์พี่ทวีครับเอาง่ายๆนะเนื้อทองแดงอ่ะยัง 4-50,000 เลยใช่นี่อย่าปากกาหมดเวลาแล้วด้วยอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายอยากจะบอกว่าทองแดงยัง 4-50,000 เลยครับเพื่อนพี่น็อตดูใบบอกนิยมสุดไม่เดือดแล้วแบบนี้พี่มีน 35,500 พี่แซมสนุปปี้ 35,600 นี่ขนาดว่าแบบไม่เห็นตัวเลขปึงซีเง็กปิดตาสู้นะใช่นะครับอยู่ที่พี่แซมสนุปปี้นะครับ 35,600 ปิดแล้วนะครับไปอยู่เมกาปิดที่พี่แซมสนุปปี้นะครับ 35,600 บาทไปอยู่เมกาไม่ทันนะครับอาจารย์หอมไม่ทันนะครับพี่เกียงไก่ไม่ทันนะครับเนี่ย
ถ้าใครเชื่อใจผมใจแล้วแต่นะถ่านเนี้ยผมว่า 20,000 เท่าไหร่พี่เอา 20,000 เอา 20,000 ครับถ่านนี้เนี่ยถ่านเนี่ยผมว่า 20,000 คนที่ให้ผมก็นั่งดูไลฟ์ผมอยู่นี่แหละถ้าองค์เลี่ยมทองนี่เดือดแน่นอนค่ะนะครับ10ทัศน์เพราะเงินเนื้อผงองค์ก็ต้องมีองค์ละ 5,000 ยังไม่รวมตลับโอ้โหเอาว่าคู่เนี้ยนี่คือผมยุคต้นด้วยนะไม่ใช่ผมปี09นะคู่นี้ตีต่ำๆ 10,000 เอา 20,000 นะครับชุดนี้เพียบเลยพี่วิพัฒน์ชูชาตินี่รูปเพราะเดิมก็เป็นหมื่นเหมือนกันใช่นี่เนี่ย 20,000 แล้วแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นสมเด็จที่เนื้อจัดทุกองค์อันนี้ปุตโตไม่เห็นคอมเมนต์อันนี้ปุตโตเอาใครจะเอา 20,000 ก็พิมพ์ปิดไปชุดนี้ทั้งขาดทั้งที่ 20,000 ทั้งขาดไปส่องแล้วขาดทุนเอามาคืนใหญ่ปังปิ้งเลยนะ 20,000 นะพี่ชุดนี้เพียบเลย นี่ก็ 20,000 แล้ว อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวก็ถือว่าผมทำตามกติกาคนที่ผมเหมาพระมาไม่ต้องโกรธผมนะเพราะผมให้ราคาที่แบบว่ากำไรน้อยแล้วเขาไม่ปิดผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยได้อยู่ส่องพักทั้งหมดกับผมจริงๆมีปู่โต๊ะพิชัดชัยเวสสุวรรณบอกดีงามดีงามอ่ะนี่ชัดชัยเวสสุวรรณนี่สายนครธมนี่เจอสิบทัศน์อ่ะส่วนมากแบงค์เจอใบลานผมเจอเอาว่า10ทัศน์เนื้อผงเนี่ยที่เป็นผงพุทธคุณล้วนเนี่ยจะบอกยังไงอ่ะคุณไม่ก็เจอหรอกเพราะเงินน่ะถูกไหมท่านเขียนผงลบผงของท่านเนี่ยถูกไหมเป็นตัวยันแล้วลบลงมาแล้วเอาผงที่ลบได้นั้นไปเป็นมวลสารผสมผงใบลานไปผสมดินใช่นี่แล้วคุณซื้อ10ทัศน์กันมาคุณเจอมาหลายเนื้อแต่คุณไม่เจอเนื้อผงน้ำมันแบบนี้แน่นอนเนี่ยป้อมเวสุวรรณอยู่กับผมเนี่ยผมถามจริงเราเจอ10ทัศน์เนื้อผงน้ำมันไหมนี่ก็เพิ่งเจอนะแล้วองค์เนี้ยใส่เส้นเกศาด้วยใช่อันนี้คือต้องสิทธิ์ใกล้ชิดจริงๆแต่องค์เนี้ยเหมือนจะหักนี่เอาองค์สมบูรณ์ไปโอ้โหแต่ถ้าวันนี้ผมแบ่งปันตอนนี้เชื่อเถอะไม่ได้ราคาเอาไว้พรุ่งนี้มาแบ่งปันจะได้ราคาใช่แม่แคลเลียมกระเทพแล้วคือซาเลียมเป็นขอบสแตมป์แบบนี้ก็คือยุคโบราณเขาใช้อะไรครับขอบสแตมป์ไม้โอ้โหผมใช้ความร้อนแล้วกดเอาอุ้ยมีจานด้วยรวมทองด้วยสวยมากนี่น่าจะลงจิปิเสคิณชาลีติมานี่มานี่เพราะกลวยนะเนี่ยโอ้โหจานเต็ม
นี่เพราะกล้วยนะเพราะกล้วยจิปปีเสกิน่าจาริติมานี้มานี้เรียกลาบสุดๆแล้วนี่เนื้อนะฮะว่านยันสามพ่อกล้วยจานเต็มๆลงทองด้วยสวยมากพี่เปรมมานัดบอกพ่อกล้วยครับพี่เกรงใจบอกพ่อกล้วยโหนี่ถ้าเป็นพ่อกล้วยก็ต้องอยู่ต้นนั่นเองเข้าใจง่ายด้วยเข้าใจง่ายยันสามพ่อกล้วยแล้วเนี่ยรู้ป่ะพ่อกล้วยถอดทีมใครปูสุกไงนี่พิมปูสุกเลยนะใช่ป่ะถ้าไม่ยันตายฐานนี่ก็พ่อขันเลยหลับตานึกถึงพระปูสุกพิมพ์ที่ไปแจกวันนกอ่ะประมูลองค์นี้ปิดรายการโหถ้าพ่อกล้วยมีจานสามแถวพ่อกล้วยพ่อกล้วยครับแล้วหลวงพ่อจานเนี่ยคือใส่พลังจิตเอาปิดท้ายด้วยรายการนี้แล้วกันสองนาทีป่ะสามแถวพ่อกล้วยอันนี้จานมือนะจานมือนี้พิเศษอยู่แล้วครับมา 5,000 บาทแล้วนะครับที่พี่พรพาวเลสพี่เปรมมนัสไม่ทันนะครับอยู่ที่พี่พรพาวเลส 5,000 บาทโอ้พิเศษจริงๆเพราะกล้วยเนี่ยแค่ท่านจานตัวเดียวก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วอันนี้ท่านจานคืออันนี้แน่นอนเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาภเพราะลงอะไรจิปปิเสกินะนาชาลิติมานิมานี่คือเรียกลาภอยู่แล้วพี่เกียงไก่มา 6,200 บาทพี่พิพัฒน์ชูชาติมา 7,000 บาทแล้วนะครับอยู่ที่ 8,500 บาทพี่พี่พระสุดแย้มใสพี่เปรมนัท 9,000 บาทโอ้โหครับนี่ผมบอกเลยเพราะกล้วยเนี่ยท่านจานตัวนึงเนี่ยก็คุยยังไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้ท่านจานครบ3แถวแล้วจานมือปกติมีแต่ยันในบล็อกใช่ไหมใช่อะไรที่หลวงพ่ออาจารย์เองเนี่ยท่านต้องใส่พลังจิตอยู่ที่ 1,000 บาทแล้วนะครับที่พี่พรปาวเลศพันนึงน่าจะไม่ใช่นะเพราะไป 7-8,000 ตั้งนานแล้วนะใช่ราคาสุดท้ายที่พี่พรปาวเลศนะครับ 10,000 บาท 10,000 นะไม่ใช่พันใช่ไหมไม่ใช่เลยราคาสุดท้ายที่ 10,000 บาทที่พี่พรปาวเลศนะครับโอ้โห 11,100 บาทที่พี่เปรมมานะจะปาดกันอย่างนี้เลยเหรอผมถามว่าเพราะกล้วยเนี่ยอะไรที่ท่านจานน่ะในสายนี่แค่มีจานตัวเดียวสมมุติว่าเหรียญธรรมดานะ10,000นึงเหรียญมีจาน 30,000 เลยใช่เหรียญเดิมบางมีจานเท่าไหร่นี่เอาละครับนี่แบบนี้แล้วคือเห็นมั้ยฮะเหลี่ยมแบบนี้คือเหลี่ยมตั้งแต่ยุคโบราณนะพิมพ์ท่านมีเสน่ห์นะเนี่ยถอดพี่ปูสุกหมดเลยเพราะกล้วยสิทธิ์ปูสุกครับอยู่ชัยนาทเหมือนกันอยู่ที่ 11,100 บาทที่พี่เปรมมานัดนะครับก็จะโหดกันไปหรือเปล่าครับโอ้โหปาดกันร้อยเดียวปาดกันร้อยเดียวแขวนเพราะกล้วยในแบบนี้นะฮะแล้วมีจานด้วยสบายใจพี่ปาดใกล้ชัยประดิษฐ์ 12,000 บาทยิ่งกว่ามาตรฐานใช่ถ้าแบบนี้นะครับเอาละครับมาสุดมา 13,000 พี่พรเปาเล่ 15,000 โอ้โหราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่พรเปาเล่นึกแล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีจานนี่ให้ง่ายถ้ามีจานแล้วเขามีจานแล้วแปะทองแล้วเลี่ยมอันนี้คือพิเศษใช่จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพื่อนๆนะพี่เอหลัก6 18,000 บาทว่าแล้วกำลังบอกว่าอย่าให้มีอะไรผิดพลาดปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เอหลัก6นะครับ18,000 บาทพอปากคว่ำไหมโอ้โหเขาสู้กันมาตั้งนานใช่โอ้พี่พรเปาเล่11,200ไม่ทันนะผมไม่เป็นคนกดปิดแต่ผมพูดในใจเลยว่าอย่าให้มีอะไรผิดพลาดนะเพราะสู้กันมาแบบโอ้โหนะดุเดือดใช่เพราะกล้วยที่มีจานนะครับอันนี้คือสบายใจชัดเจนแล้วได้แขวนเพราะกล้วยแล้วที่ท่านลงพลังจิตจานอ่ะขนาดท่านไม่จานอ่ะยังองค์นึงเป็นหลายแสนใช่ไหมอ้าวดีใจกับพี่เอหลัก6ด้วย